พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ3ก๊กแท็กติกส์เกมมือถือแนววางแผนการรบจาก3ก๊กกราฟิกดูดีมีภาษาไทยแถมภาคไทยด้วยนะครับและภาคแบบฟูลวอยซ์ภาคทุกตัวอักษรเลยมาซับเสียเรื่องเพราะไฟไหม้และปล่อยให้กบฏ2คนนี้หนีไปได้เคยได้ยินท่านพ่อพูดถึงว่าตั้งโต๊ะส่งคนไปรวบรวมข้อมูลทหารกล้าชั้นดีทั่วทุกทิศเพื่อรวมเป็นคู่มือจิ้งแช่ใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นของจริงเลยแล้วกันว่าเกมนี้เล่นอย่างไรครับสำหรับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับท่านผู้ชมคลิกบริเวณด้านซ้ายตรงนี้ก็ได้ครับอารมณ์ประมาณเกมแนวออโต้ MMO เรากดเสร็จปั๊บเขาก็จะเดินไปให้ว่าเราจะต้องไปสู้กับใครที่ไหนแต่ว่าตรงเนี้ยเราสามารถเดินได้อิสระเลยนะครับแล้วมันก็จะมีของอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้คือเห็นเป็นแสงแสงเห็นเป็นของวนๆอยู่แบบนี้เข้าไปสำรวจได้เลยนะครับคือมันมีของให้เก็บด้วยครับก่อนจะลงไปต่อสู้ก็จัดทีมมันก่อนนะครับให้คลิกที่ด้านซ้ายล่างก็ได้นะครับที่มันเป็นรูปหมวกนั่นแหละคลิกเข้ามาเสร็จแล้วก็จะเจอตัวละครนะครับเราจะจัดได้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับซึ่งเวลาจัดก็ง่ายๆเราแค่สไลด์ขึ้นไปแค่นี้แหละกดยืนยันได้เลยนะครับเขาก็จะมีบอกด้วยนะว่าตอนนี้มันมีพวกวาสนาหรือว่าโบนัสอะไรบ้างคือเกมเนี้ยเราไม่ได้จัดมั่วซั่วนะเราต้องพิจารณาหลายอย่างเช่นสายก็คือเราจะมีสายแทงค์บ้างสายนักธนูยืนหลังบ้างสายบูระยะประชิดนักเวทหรือว่าสายสนับสนุนอะไรเงี้ยอย่างที่2คือพวกวาสนาหรือว่าพันธนาการนะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเอาคนที่เกี่ยวข้องลงครับก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเราไม่ได้มีทีมเดียวนะครับเราจะมีทีมรองด้วยนะทีมที่3ทีมที่4ก็มีเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราก็กดย้อนกลับด้านซ้ายบนนะครับเราจะได้มาจัดทีมตรงนี้ได้นะครับคือเวลาเราจัดเนี่ยจะแบ่งเป็นทหารที่เป็นขุนพลกับทหารทั่วไปนะครับถ้าเกิดขุนพลเนี่ยเราจะลงได้แค่ที่เป็นรูปมังกรเท่านั้นนะครับวางด้านนอกไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จัดพวกสายสนับสนุนหรือว่านักธนูไว้ด้านหลังเนาะด้านหน้าคือจะเป็นสายแทงสายดาบสายหอกอะไรเงี้ยยืนหน้าให้หมดนะครับทีนี้ก็จะมีพวกทหารที่เป็นทหารทั่วไปด้วยใช่ไหมเราก็จัดได้เหมือนกันนะครับก็คือเราลากขึ้นลากลงได้เลยตรงนี้เห็นไหมเราอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่อยากให้ทหารอยู่ตรงนี้ก็มาไว้ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยไม่อยากเอาตรงนี้ก็ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไปไว้ตรงมังกรไม่ได้นะก็คือจะสลับกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นนะอาจจะไม่ได้จัดได้เยอะขนาดนี้นะคือต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่างที่ผมเล่นมาถึงเนี้ยก็จัดได้ถึง10ตัวละครด้วยกันนะครับเอาล่ะทีนี้ดูด้านขวาบนนะครับอันนี้คือทัพของศัตรูนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าด้านบนนี้เขาโล่งเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะส่งทหารม้านี่แหละวิ่งเข้าฝั่งนี้เพราะว่ามีแต่นักธนูพูดแล้วไม่รอช้าก็ไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาซุนเกียร์นั้นลงมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคอ่ะลองสู้ดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งการต่อสู้ตัวละครจะต่อสู้กันเองนะครับเราแค่กดใช้สกิลอย่างเดียวแต่ว่าพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะมีอัตโนมัติให้มีคูณ2ให้นะครับก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกในการเล่นได้ค่อนข้างมากครับและแผนการรบครั้งนี้คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับเพราะว่าตอนนี้ทหารม้าของผมไปหล่อยนักธนูฝั่งตรงข้ามหมดแล้วเรียบร้อยนะครับพอชนะแล้วเราก็เล่นเหมือนเดิมก็คือคลิกตรงนี้ครับมันก็จะเดินไปยังเควสต่อไปให้แล้วก็อย่าลืมเก็บของด้วยนะแต่ว่าบางทีของอยู่ใกล้ศัตรูเกินไปต้องจัดการศัตรูก่อนถึงจะเก็บได้แต่ว่าคราวนี้ครับเราโดนกองทัพศัตรูล้อมอยู่นะครับเนี่ยเราคลิกดูได้เห็นป่ะตรงนี้มีทหารม้าแล้วก็มีดาบตรงนี้มีดาบมีธนูโอ้โหจัดไม่ถูกเลยงั้นอาจจะต้องคละกันก็คือสายแทงสายจู่โจมอยู่ตรงนี้โอเคแล้วแล้วก็อาจจะต้องเอานักธนูเนี่ยมาคละกับนักเวทนะครับก็คือไม่สามารถยืนอย่างนี้ได้แล้วถ้ายืนอย่างเงี้ยจะเจ็บนะครับงั้นผมเอาสายแทงมายืนโอเคแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ธนูเดี๋ยวดูก่อนฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงนะจำไม่ได้ธนูงั้นก็ไว้ด้านบนก็ได้ไหมครับเพราะว่าด้านบนของศัตรูเนี่ยไม่มีใครอยู่นะครับโอเคงั้นเราก็เอานักธนูเนี่ยไปไว้ด้านบนแล้วก็พวกทหารมาเดี๋ยวมาช่วยฝั่งนี้หน่อยครับพยายามดูว่าศัตรูตรงไหนโล่งครับจะส่งทหารมาเข้าไปหล่อยนี่ไงได้แล้วตรงนี้โล่งใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาทหารมาไปหล่อยหลังโอเคแล้วก็นักธนูฝั่งนี้ช่วยด้วยสักคนหนึ่งก็แล้วกันเนาะฝั่งนี้ไม่ต้องมีนักธนูก็ได้ครับเพราะว่าฝั่งนี้มีฮองตงอยู่แล้วครับคนเดียวน่าจะแบกได้นะครับงั้นลองดูแล้วกันครับถ้าสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเล่นรอบใหม่จัดทีมใหม่ก็ได้นะครับโอเคทหารมาผมหล่อยหลังได้แล้วนะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะหล่อยหลังได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้โจมตีพวกนี้ครับหล่อยมาฝั่งนี้แทนใช่ไหมอุ้ยอาการน่าเป็นห่วงครับก็คือทหารของผมส่วนใหญ่ตายนะเหลือแต่ขุนพลโอเคถึงแม้ว่าฝั่งนี้อาจจะจัดผิดไปนิดนึงแต่ก็ยังพอผ่านไปได้ครับชนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมรับของรางวัลตรงนี้ด้วยนะโอเคอ่ะเฮ้ยมันมีพั่วรั่วอย่างด้วยถ้าเกิดเราได้พั่วมาเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับมันจะขุดสมบัติให้เราเห็นไหมดูซิได้อะไรโอ้ได้ตำลึงต้อง1,800เดี๋ยวเอาไปเปิดกระชับปองดีกว่า
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาถึงป้อมแบบนี้นะครับมันจะมีการตัดฉากเข้าไปต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยละกันในเนี้ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับแนวเทิร์นเบสนะครับคือเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเดินตัวละครไหนทั้งหมด3ก้าวนะครับแล้วก็เราสามารถส่งตัวละครไปได้มากกว่า1ทัพด้วยนะอันนี้ผมเล่นมาสักพักแล้วไงก็เลยส่งไปได้2ทัพนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้คนนี้เดินมาตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาเหยียบตรงนี้ได้ก็จะรับบัฟโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมหลักของผมจะเดินไปด้านบนกันแล้วกันนะครับครบเรียบร้อยแล้วก็กดสิ้นสุดได้เลยแล้วก็จะเป็นเทิร์นของฝ่ายศัตรูนั่นเองพอเข้าใจเนาะนั่นแหละเมื่อมีการมาเดินชนกันก็จะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าศัตรูมันหนีเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรหนีก็หนีทีนี้ผมเพิ่งสังเกตว่าเขามีค่ายทหารอยู่ด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วผมควรไปทำลายค่ายทหารเขาก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวส่งอีกกองกำลังหนึ่งมาตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยครับค่าพลังผมเยอะกว่าศัตรูมากนะครับก็จะชนะเลยแบบนี้ครับผมอ่ะลองดูเธอศัตรูจะว่าไงครับอ้าวไม่เดินเหรอไม่เป็นไรไม่เดินก็ไม่เดินงั้นเดี๋ยวผมทำลายค่ายทหารเขาก่อนเลยกันละกันนะครับโอเคเดินมาก็คือหยุดไว้ตรงนี้นั่นแหละนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ค่ายทหารเขามีการส่งกองกำลังมาเพิ่มเสร็จแล้วผมก็ไปจัดการด้านบนเลยก็แล้วกันครับโอเคเรียบร้อยครับแตกไปอีก1ชุดครับผมโอเคสิ้นสุดการลบคราวนี้ก็รอดูศัตรูครับจะยังไงต่อไม่ทำอะไรอีกแล้วนะครับโอเคงั้นผมก็น่าจะชนะไปได้แล้วล่ะก็คือเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปทำการยึดที่ด่านหันกูก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ไม่น่ามีประเด็นอะไรมากส่วนการต่อสู้อื่นเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับเป็นคำสั่งท้าด่วนนั่นเองนะครับมันก็มีหลายดันเจี้ยนนั่นแหละแต่ว่าเลเวลผมยังน้อยอยู่ก็เลยอาจจะเปิดไม่เยอะเท่าไหร่แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรไงอย่างเช่นอันนี้ก็คือลงไปแล้วจะได้รับพวกหินสำหรับการตีบวกอุปกรณ์เยอะและถ้าเกิดอยากจะเก็บเลเวลเร็วๆเนี่ยก็คือไปทำเควสหลักนั่นแหละครับหรือไม่ก็ให้เรามาแวะดูที่เควสตรงนี้ครับด้านขวาบนเห็นไหมมันจะมีพวกเควสภารกิจประจำวันอ่ะซึ่งการทำพวกนี้เนี่ยจะได้รับ EXP ด้วยนะครับก็เนี่ยแหละทำให้หมดเลยนะครับเลเวลจะได้ขึ้นเร็วๆท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะก็คือเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับจนกว่าเราจะพิชิตรวมแผ่นดินจีนให้เป็น1ได้นะครับนี่คือเล่นหลายชั่วโมงแล้วนะเพิ่งมาได้แค่นี้แล้วก็อย่าลืมไปทำการจัดเก็บด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการยึดเมืองไปแล้วอ่ะเราสามารถสั่งให้ทำการจัดเก็บได้นะครับแต่ว่าตัวละครเราจะวาร์ปไปที่นั่นนะครับแล้วกดจัดเก็บเห็นไหมแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมแล้วก็คลิกที่บริเวณด้านขวาล่างแค่นี้แหละครับก็จะจัดเก็บได้แล้วทีนี้ผมยังทำการค้าขายได้ด้วยนะครับอ่ะไปทำการค้าขายกันดีกว่านี่ที่เมืองไหนอ๋อใกล้ๆกันเนาะถ้าเกิดใกล้ๆจะไม่มีการวามนะครับนี่ไงแล้วก็กดเริ่มต้นค้าขายได้เลยนะครับแล้วก็จะมีร้านค้ามาให้เราซื้อของอันนี้ก็ต้องชั่งใจกันดูอีกทีเนาะว่าอยากจะได้ไหมนะครับถ้าเกิดอยากเปิดกระชับปองโดยใช้ตราก็นี่เลยครับผมเหรียญตาพยัคฆ์ทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการเปิดกระชับปองกันบ้างดีกว่านะครับอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้เลยครับผมไปรับสมัครตัวละครเพิ่มกันตอนนี้จะมี3ตู้นะครับอันนี้ผมแนะนำส่วนตัวนะเปิดตู้แรกก่อนครับเพราะว่าจะมีโอกาสได้1ใน3คนนี้นะครับก็เปิดเลยก็แล้วกันครับมาดูสิจะได้ใครโอ้ดูกราฟิกนี่สิอุ๊ยมีการเปลี่ยนสีครับผมใครอะไม่วางอาวุธก็ต้องตายแทงด้วยครับเลียวหัวครับนี่ขนาดแหลงอานะยังเปิดตัวอลังการขนาดนี้หุ้ยมีโลโก้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าน่าจะเป็นตัวละครระดับสีทองสินะเนี่ยใช่เลยครับเตียนอุยนะครับระดับ SSR ครับผมคนต่อไปบุญทิวครับคนนี้ใช้ดาบครูโคตรเท่แต่ว่าแหลงอานะคนต่อมาโลติดเป็นผู้เฒ่าใช้กระบี่อย่างกระจอมยุทธคนต่อมาหวดเจ้งคนนี้เป็นหมอผีนะครับและก็เป็นระดับ SR ด้วยนะครับนี่คือการเปิดรอบแรกนะครับจะเห็นว่าบางคนไม่มาแนะนำตัวเพราะว่ามีแล้วนั่นเองนะครับและอันนี้เนี่ยยังสามารถรีโลหรือว่ารับสมัครใหม่ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจก็รีโลได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนั่นเองนะครับซึ่งในการรีโรครับเขาจะมี SSR 3ตัวตามที่เขาบอกนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดเป็นคนที่2คือคนนี้นะครับเตียว4คนนี้ผมชอบมากเดี๋ยวผมว่าจะเลือกคนนี้นี่แหละส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไถซูจู้ใช่ไหมครับที่เป็นระดับ SSR คนนี้ก็คือเป็นนักธนูนะครับพอเปิดตู้เมื่อกี้เสร็จแล้วจะหายไปเลยครับงั้นเดี๋ยวผมมาเปิดตู้นี้ต่อกันละกันนะครับใช้ตำลึงแรกได้นะครับอันนี้คือเราสามารถหาได้จากในเกมเลยนะครับอ่ะลุยคราวนี้จะสคิปเลยกันละกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นระดับ3ดาวหรือว่าสีทองเนี่ยเขาจะฆ่าไม่ได้นะครับอันนี้คนนี้ผมยังไม่มียังหล่อเลยครับใครอะเทียหยกนะครับคนนี้หล่อมากอุ้ยคนนี้ก็หล่อไม่แพ้กันครับคืออีกิมนั่นเองครับแต่ว่า2คนนี้เป็นแรงอานะเฮ้ย
โอ้โหดวงอย่างดีเลยครับได้3ดาวหรือว่า SSR กับเขาครับคือซุนเซ็กเนี่ยเราได้ใช้ตอนต้นเกมเนาะอยู่ในเนื้อเรื่องครับอันนี้คือได้ของจริงเลยครับซึ่งเกมเนี่ยเขาไม่ได้การันตี SSR นะครับเมื่อกี้คือผมมากับดวงจริงๆนะครับคือ SSR เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ที่ 3% นะครับก็มีรายชื่อตามนี้เลยครับคนที่ผมสนใจน่ะหรอนี่เลยจูล่งม้าเฉียวอย่างนี้ส่วนสาวๆก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะส่วนอีกตู้นึงเป็นวาสนานะครับก็มีทั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เศษชิ้นส่วนของขุนพลด้วยนะครับผมมีตัวอยู่2อันลองเปิดดูเลยก็แล้วกันอันนี้ไงได้รับมาเป็นไอเทมอู้มีอั่งเปาด้วยรับอั่งเปาก่อนเออถ้าเกิดโชคดีก็จะได้ตำลึงเยอะครับโอเคก็ราวๆนี้นะครับสำหรับการเปิดกระชับองนอกจากนี้ยังมีรางวัลล็อกอินด้วยนะครับคือตรงเนี้ยที่มันขึ้นว่า8วันเราจะได้รับตัวละครระดับ SSR ในวันที่2กับวันที่8ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ1ใน3ขุนพลนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่กระเป๋านะครับมันจะมีไอเทมที่เราได้มาเมื่อกี้เห็นไหมครับลองกดใช้ดูซิมีใครให้เลือกบ้าง นะครับมีเข้าทูนะครับมีฮองตงแล้วก็ซุนเซ็กครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะส่วนตัวผมเล่นจกกกไงก็เลยเลือกผู้เท่าฮองตงมานะครับสายธนูโคตรอลังการส่วนการอัปเกรดตัวละครก็มาที่นี่เลยครับระบบขุนพลสำหรับการอัปเกรดเกมเนี่ยผมชอบมากเลยครับคือเขาไม่ได้มีการอัปเกรดตัวละครแต่ว่าจะเป็นการอัปเกรดแค่ช่องเนี้ยถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนคนมาเป็นใครก็ได้นะเขาจะมีเลเวล11ทันทีเลยแล้วก็เห็นบวก1ว่าก็คือจะตีบวก1ไปด้วยเลยทันทีนะครับอันนี้คือชอบมากทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาไปรีเซ็ตตัวละครที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะก็แค่สลับตัวที่เราต้องการเล่นมาใส่แค่นี้เลยจบแล้วเราก็อัปเกรดแค่5ช่องพอนะครับเพราะว่าช่องที่6ขึ้นไปหรือว่าทีมรองของเราเนี่ยจะมีเลเวลเท่ากับทีมหลักเลยอย่างเช่นตรงเนี้ยก็คือทีมรองช่องที่5ใช่ป่ะก็จะมีเลเวลเท่ากับทีมหลักช่องที่5เป๊ะเลยครับแล้วการอัปเกรดมีอะไรบ้างใช่ไหมดูด้านขวาล่างได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์นั่นเองครับถ้ามีก็คือกดสวมใส่ทันทีเลยก็ได้นะครับพยายามใส่ให้ครบทุกชิ้นส่วนเพราะว่าถ้าเกิดเราตีบวก10อะไรเงี้ยครบทั้ง4อันนะจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยเวลาจะตีบวกก็นี่ได้เลยครับกดพัฒนาเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มวัสดุเข้าไปแล้วกดตีบวกแค่นี้แหละครับก็คือการตีบวกง่ายๆเลยส่วนนั้นต่อมาการบุกทะลวงนะครับก็คือการเลื่อนดาวของอุปกรณ์นั่นเองครับก็คือต้องใช้อุปกรณ์ที่มีระดับความแรงเท่ากันคือไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ขอแค่ระดับความแรงเท่ากันนะครับมันก็จะสามารถนำมาเป็นเหยื่อบูชายันทำให้ของชิ้นเนี้ยมันเลื่อนดาวได้ส่วนอื่นๆนะครับก็ให้ย้อนกลับมาหน้าจอนี้แล้วกดที่คำว่าพัฒนาก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วดูด้านขวาก็ได้มันสามารถสลับได้อยู่แล้วที่หน้าจอนี้นะครับโอเคอันแรกสุดภาพรวมก็คือเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเลเวลนั่นเองจบแค่นี้และเลเวลของเราเนี่ยมันจะไม่เกิดเลเวล ID นะครับมันจะสุดเท่าไหนเท่านั้นนะครับต่อมาขั้นคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือการตีบวกตัวละครนั่นแหละครับแต่ว่าต้องหาของให้ครบก่อนซึ่งหาง่ายมากเลยครับคือท่านผู้ชมคลิกที่ไอเทมได้เลยครับมันจะมีบอกเลยว่าหามาจากที่ไหนนะครับแล้วเราก็กดกวาดล้างไปเลยก็ได้ครับมันจะไปทำการฟาร์มให้เราอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาดูแอนิเมชันแต่อย่างใดครับแล้วพอเราเลื่อนขั้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับสกิลใหม่หรือว่าเพิ่มความสามารถเดิมเข้าไปด้วยนะส่วนนั้นต่อมาเป็นระดับดาวอันนี้ต้องเปิดกระจับปองซ้ำก่อนเนาะเราจะได้มาเป็นเศษนะครับแล้วเราก็นั่นแหละเอาไปอัปเกรดได้นะครับส่วนอันนี้พูดไปแล้วก็คืออุปกรณ์เนาะและสุดท้ายคือสกิลก็อธิบายไปแล้วว่ามันจะได้จากการที่เราเลื่อนขั้นคุณภาพนั่นเองส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งคือระบบป้อมตรงนี้นะครับในนี้มันจะมีพวกเกี่ยวกับการอัปเกรดด้วยแล้วก็ไม่ใช่ด้วยก็มีฟังก์ชันเสริมด้วยเดี๋ยวมีอะไรบ้างไปดูทีละอันกันละกันครับอย่างเช่นอันแรกที่จะพูดถึงคือจวนเจ้าเมืองซึ่งตรงนี้เราสามารถส่งตัวละครเข้ามาประจำการตามเมืองต่างๆที่เราหยิบได้นะครับแล้วก็จะได้รับบัฟโบนัสเพิ่มเติมด้วยเวลาเราจะเลือกคนดูค่าพลังด้านล่างนะครับคือถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลขน้อยกว่าคนข้างบนใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้จะได้รับบัฟโบนัสของผู้ว่าการ3ดาวพูดง่ายๆคือดาวยิ่งเยอะก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพนั่นเองครับส่วนอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายครับมีการส่งคนไปหาของด้วยนะงั้นก็จัดไปส่งคนเลยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องส่งคนที่มีความสามารถอะไรไปบ้างอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่ากองกำลังทหารต้อง90เขาจะขึ้นสีเขียวบอกเลยนะครับว่าใครผ่านบ้างนะครับแล้วก็อันนี้คือจะมีขุนพลระดับ SR ก็คือสีม่วงใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอาชีพเป็นทะลวงด้วยนะครับก็คือนี่เลยนี่หว่าคนเดียวได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อยู่โจ๊กโกกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้โบนัสเนี่ยต้องส่งคนที่มันเป็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้โบนัสเพิ่มเติมก็คือต้องส่งคนที่เป็นระดับ SSR ลงไปด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่รอเวลาเท่านั้นเองครับจะได้เข้ามาเก็บของรางวัลกันไหนๆก็เข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายระบบที่มันเปิดแล้วก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นอัลบั้มครับอัลบั้มอันนี้คือจะเป็นพวกข้อมูลในเกมนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นฉาก CG ต่างๆที่เราเคยเจอ
เกรดความรู้เกี่ยวกับสามก๊กนะครับมีเป็นหนังสือเป็นบทให้เราอ่านประกอบเลยครับนอกจากเล่นเกมแล้วยังได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสามก๊กด้วยหรือจะเป็นพวกคู่มือของสถานะพิเศษต่างๆนะครับเช่นปลดอาวุธคืออะไรมองทะลุคืออะไรคือเราสามารถที่จะมาอ่านได้ที่นี่เลยครับตัวนั้นต่อมาคู่เมืองเจียงแช่นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับสายสัมพันธ์ของตัวละครนั่นเองครับถ้าเกิดเรามีข้อมูลของตัวละครเราคลิกเข้ามาเพื่อเปิดใช้งานได้อันนี้ก็คือเราจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งมีตัวละครเยอะหรืออัปเกรดตัวละครที่มีไปเยอะๆนะก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วของรางวัลที่เราได้รับเนี่ยสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ที่ร้านค้าด้วยนะครับส่วนด้านขวาล่างจะมีอีก2อันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นโชคชะตาอันนี้คือจะมีบอกเลยว่าตัวละครคนไหนเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับจะคล้ายๆด้านนอกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราสะสมครบเนี่ยมันจะได้รับสเตตัสเพิ่มเข้าไปอีกครับตัวนี้อันนึงริคิดดาวนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีไอเทมหน้าตาประมาณนี้นะมากดใช้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีโบนัสขึ้นมาให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องกัน HP ครับอันนี้คือทหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮีโร่หลักอะครับเราสามารถที่จะมาอัปเกรดมาตีบวกที่นี่ได้ด้วยนะแล้วเกมนี้เนี่ยทหารแต่ละหน่วยเขาจะใช้ไอเทมคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นได้ไอเทมอะไรมาก็ตีบวกไปเลยก็ได้ครับแล้วพอตีบวกไปเยอะๆนะครับจะได้รับแต้มพรสวรรค์มาเปิดใช้สถานะเพิ่มเติมได้อีกด้วยครับตัวนั้นต่อมาเป็นขุนนางนะครับอันนี้ก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเราจะสามารถมาอัปเกรดขั้นได้นะครับก็คือเราจะได้รับรางวัลทุกวันด้วยนะแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดยุทธวิธีนะครับดูด้านขวาบนอันนี้ก็ได้มาจากการอัปขั้นขุนนางนั่นแหละแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะอัปยุทธวิธีอะไรบ้างนะครับมันจะมีบอกเลยว่าบวกสเตตัสอะไรบ้างนะครับก็เลือกเอาเลยก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องของเพื่อนและกิลด์เกมนี้ก็มีนะครับถ้าเป็นเพื่อนจะอยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะที่เป็นรูปคน2คนเวลาจะเพื่อนก็มาที่นี่เลยนะครับแล้วก็ทำการค้นหาเพื่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวก็คือกดตรงนี้เลยก็ได้ครับเขาจะมีเพื่อนที่แนะนำนั่นแหละก็คือกดแอดกันไปได้เลยนะครับถ้าเกิดมีคนแอดมาก็คือกดรับทั้งหมดแค่นี้แหละจบพอเป็นเพื่อนแล้วก็อย่าลืมมาส่งของหากันด้วยนะครับคือของที่ได้เนี่ยมันจะเป็นทองแดงหรือก็คือเงินที่ใช้จ่ายในเกมนี้นี่แหละครับส่วนกิลด์ก็คือจะอยู่ด้านขวาล่างนะครับเกมนี้จะใช้คำว่าพันธมิตรนะครับสิ่งแรกที่ควรทำเลยคือเข้าไปที่หอพนมิตรนะครับไปบริจาคก่อนเลยครับจะได้รับพวกแต้มกิลด์โน่นนั่นนี่มาเสร็จแล้วก็ไปที่พรพันธมิตรนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเอาไปอัปเกรดพวกสเตตัสนั่นเองนะครับก็คือต้องใช้แต้มกิลด์เห็นไหมแล้วมันบวกสเตตัสให้กับทุกขุนพลเลยครับถ้ามีแต้มเหลือก็ลองแวะไปที่ร้านค้าพันธมิตรดูนะครับมันก็จะมีของขายด้วยอ้าวมีของรับฟรีด้วยก็รับไปเลยสิส่วนพวกคอนเทนต์ต่างๆนะครับเช่นตีเมืองยึดครองแข่งขันพันธมิตรอะไรพวกเนี้ยก็มีนะแต่ว่าบางอันมันยังไม่เปิดหรือว่าเลเวลผมน้อยเกินไปเท่านั้นเองเอาเป็นว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับกิลด์ก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมหากิลด์อยู่ด้วยส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของตัวละครของเราเลยนะครับเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปอะไรเงี้ยทำได้ที่นี่เลยนะครับหรือไม่ก็ทั้งเปลี่ยนคนเนาะถ้าเกิดว่าไม่ชอบคนนี้แล้วอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนคนที่จะมาแสดงผลตรงนี้ได้ส่วนการตั้งค่านะครับก็จะมีพวกกราฟิกต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเราอยากจะ FPS สูงๆนะครับคุณภาพสูงๆอะไรเงี้ยจัดได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเติบโตอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งค่าแต่เป็นระบบแนะนำครับว่าตอนเนี้ยเราสามารถอัปเกรดอะไรเพื่อให้เราเก่งขึ้นไปได้อีกนะครับก็อำนวยความสะดวกให้เราได้เป็นอย่างดีครับส่วนพวกกิจกรรมต่างๆนะครับดูด้านขวาบนได้เลยครับมีลืมล่ำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ครับซีเลียงเฟิ่งหมิงไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับอันนี้คือจะเป็นพวกภารกิจประจำวันนั่นแหละทำครบ7วันก็จะได้รับพวกเศษของตัวละครตัวนี้เนาะก็คือตัวละครหลักของเราเลยครับที่ได้มาตั้งแต่แรกเลยครับผมส่วนรางวัลล็อกอินก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับคนที่ต้องการเติมเงินด้วยนะครับใครอยากจะจริงจังเกมมิ่งอะไรเงี้ยเติมปุ๊บได้รับจูร่งเลยนะครับอย่างโหดเลยขอบอกแล้วก็จะมีพวกสวัสดิการต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะมีของแจกนั่นแหละรางวัลล็อกอินก็มีเห็นป่ะรับเสบียงตามช่วงเวลานะครับก็จะทำให้เรามีพลังงานไปเล่นมากขึ้นกวักเงินกวักทองนี่คือเราเอาตำลึงทองอ่ะไปแลกมาเป็นเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็จะมีการจับรางวัลแต่ว่าอันนี้ต้องเติมเงินก่อนเนาะถึงจะได้ตั๋วมาเปิดได้แล้วก็อีกอันนึงเลยคือพันธนาการอันนี้โคตรชอบเลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้ตัวละครอ่ะเราสามารถมารับตำลึงได้คนละ100ตำลึงเลยนะแล้วก็อีกอันนึงคือกิจกรรมเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกเติมเงินนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเงินคือเป็นพวกแพ็คเติบโตถ้าเกิดว่าเลเวลถึงตามที่กำหนดก็รับของฟรีได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเติมเงินไปด้วยซื้อแพ็คด้วยก็จะยิ่งได้รับของมากกว่าเดิมอารมณ์ประมาณซีซั่นพาสนั่นแหละครับแล้วก็จะมีเรื่องของการผ่านด่านด้วยผ่านบทไปยิ่งไกลก็ยิ่งรับรางวัลเพิ่มเติมได้และถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็เติมเงินได้เช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็อันสุดท้ายครับเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกซีซันพาสถ้าเกิดว่าเราทำเควสครบตามที่กำหนดก็จะได้รับของและถ้าเกิดว่าเราเติมเงินเราก็จะได้รับของมากกว่าชาวบ้านเขานั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นให้เข้าร่วมอีกนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้ามาในเกมเนี่ยเขาจะมีบอกเลยครับที่น่าสนใจก็จะมีไลฟ์แตกครับก็คือไปกดไลฟ์แฟนเพจสามก๊กแท็กติกเอ็มเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าครบ 50,000 เมื่อไหร่เนี่ยโหมีการสุ่มอันนี้คือสุ่มนะไม่ได้ได้ทุกคนนะเขาจะจับรางวัลกันนะครับถ้าเกิด 50,000 เนี่ยจะได้ทองคำมูลค่า 100,000 บาทนะครับแล้วก็ 40,000 จะเป็น iPad Air 5 30,000 จะเป็น Apple Watch นะครับแล้วก็ 20,000 จะเป็น AirPods Gen 3นะครับโหอันนี้เรียกได้ว่าจุกๆได้ทั้งในและนอกเกมส่วนนั้นต่อมาเลเวล10ลุ้นทองครับแค่เล่นถึงเลเวล10โอ้โหเล่นแป๊บเดียวเองก็สามารถลุ้นรับทองมูลค่า 10,000 บาทได้แล้วนะครับอันนี้ก็ลองไปตรวจสอบเว็บไซต์ดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปกันละกันครับไปร่วมให้ครบทุกกิจกรรมเลยต่อมาอันดับราชันครับอันนี้คือเขาจะสะสมคะแนนค่าพลังพูดง่ายๆคือใครพลังเยอะที่สุดก็ได้รับรางวัลไปเลยนะครับอันดับ1นี่คือมูลค่า 100,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ได้ตำลึงทองอีก 10,000 บาทนะครับได้ตาพยัคฆ์อีก50ชิ้นครับและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกรับคูปองเพิ่มขึ้นอีก 50% ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเติมคูปองคุ้มๆเนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์ทางการของเขาได้เลยนะครับงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันละกันเนาะใครที่ชอบเกมวางแผนจาก3ก๊กแล้วก็ไม่ควรพลาด3ก๊กแท็กติกส์นะครับลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหลายแหล่อยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ